สวัสดีครับพี่น้องรถเสียนะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงนะเป็นรถฮอนด้าที่วัดไร่ขิงพี่เป็นยังไงอ่ะเผารุดเหรออ๋อรถรุ่นนี้น่าจะหลายปีนะซื้อรถเก่าๆมาซื้อรถเก่าๆสวัสดีครับผู้กองครับกำลังจะให้เขาช่วยอะไรมั่งเดี๋ยวลองอ๋อก็เจ้าของเก่าก็บอกจะคุยเจ้าของเก่าอ๋อเหรอเจ้าของคือรถคันนี้เพิ่งซื้อมาใช่ไหมครับครับซื้อมานานยังยังครับหมายถึงว่าซื้อมาได้กี่ปีแล้วที่อยู่กับพี่นี่กี่ปีแล้วสองเดือนเองสองเดือนแล้วเอามาใช้นี่เผาหลุดแล้วครับแล้วพักอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ซอยนางนวลครับซอยนางนวลที่ไหนนี่อ้อมใหญ่เนี่ยอ้อมใหญ่อ๋อที่ไร่ขิงโอ้แล้วซื้อได้ลองหนูลองคุยก่อนถ้าไม่ได้ได้กองช่วยก็เดี๋ยวลองรถยกไม่มีครับแล้วถ้าต้องยกช่วยประชาชนนี่ผู้กองมีการจัดการยังไงบ้างผมก็ต้องให้เขาคุยกับไอ้ของรถเอกชนนี่ที่เขาไปบริการเดี๋ยวผู้กองติดต่อให้เขาคุยเองก็ได้ไม่ใช่แล้วไอที่รถให้บริการประชาชนหมายถึงว่ารถของโรงพักรถโรงพักไม่มีนะของผู้ทอนของผู้ทองไม่มีถ้าเป็นนครบาลก็จะมีไม่รถโรงพักมันต้องมีดิไม่มีเอาเหรอของโรงพักไม่มีครับของนครบาลก็จะมีของเขาเลยโอ้อย่างนี้เหรอของโรงพักไม่มีอ่ะโรงพักท่านโรงพักอะไรเนี่ยโรงพักโคแก้วโคแก้วใช่ไหมโคแก้วของหนึ่งนะก็ซื้อมาได้2เดือนเองเหรอราคาเท่าไหร่เนี่ย70,000ไม่ใช่เรารู้ว่ารถมันก็ไม่น่าจะเอามาแค่2เดือนเขาหลุดอย่างนี้แสดงว่าคนขายก็ไม่ได้โทรไปบอกเขาเมื่อกี้เขาก็บอกว่าใช้ไม่ได้อ้าวให้จอดทิ้งไว้ก่อนหรือยังไงจอดทิ้งได้ไงจอดทิ้งได้ไงมันอยู่กลางถนนใช่ไหมโอ้ยซื้อขายรถใช่โอ้ก็เอาขับหลุดนะครับนะเอาขับอยู่เขตหลวงพ่อด้วยถือว่าได้บุญใช่ไหมอ๋อก็ใช่ไงอันนี้ว่าไม่หลวงพ่อคงไม่อยากให้ลูกหลานได้เป็นอย่างนั้นออกใช่ก็ว่าเป็นลูกเป็นหลานนะมาอาศัยพื้นที่บุญบารมีหลวงพ่อเนาะรถมอพังดีนะมาจากนู้นแล้วไม่เป็นวิ่งมาจากไหนขึ้นนี่เป็นเลยอ๋อก็คือเป็นลูกขึ้นเนาะเป็นลูกขึ้นหลวงพักโพแก้วอ่ะผู้กองไอ้พวกแก้วนี้ยังไม่มีรถยกใช่ไหมไม่มีถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะเสนอผู้ใหญ่ให้ของเขาประมาณเอามาสักห้าคันอย่างเงี้ยเวลาประชาชนเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะมันถ้าเป็นเอกชนนี่ค่าจ้างน่าจะแพงอยู่นั่นเนี่ยจริงรถยกของโรงพักก็ต้องมีครับทุกโรงพักเขายังมีเลยนะอันนี้อยู่ในวัดไร่ขิงนะครับอยู่ในวัดไร่ขิงก็สงสารคนที่มาเที่ยวกะจะมาไหว้พระเนาะเนาะอันนี้ที่อย่างนี้ได้ไหว้นานเลยอย่างเงี้ยว่าไม่เคยได้ไปหลวงพ่อเปิดมาเออหลวงพ่อไปที่แล้วโอ้โหนี่มาหาหลวงพ่อใกล้บ้านเจ้าของเจ้าของหลวงพ่อเนี่ยจะไปทิ้งไม่ได้หรอกหลวงพ่อใกล้บ้านเจ้าของใช่ใช่ยังไงก็ต้องมาไหว้เนาะลูกศิษย์นี่ก็แฝนอ๋อแฝนลุงก็วัดเล็กขิงด้วยไหนดูดิลุงดูสิลูกโอ้โหรูปหล่อโอ้โหมีหลวงพ่อวัดเล็กขิงด้วยแสดงว่าหลวงพ่ออยากให้บวชมั้งเนี่ยยกให้เขายกให้ท่านแล้วอ๋อยกให้หลวงพ่อแล้วจ้ายกให้หลวงพ่อวัดเล็กขิงแล้วโอ้โหโตขึ้นมาเป็นหนุ่มก็มาบวชให้ท่านนั่นแหละอ่ะลองไหว้พระอรหังสัมมาพูดดิลูกจำไม่ได้โอ้ยลูกหลวงพ่อลูกหลวงพ่อบอกจำไม่ได้เป็นลูกหลานหลวงพ่อดื้อเป็นลูกหลานหลวงพ่อก็ดื้อ
พอดีองค์กรนี้จะมาตรวจพื้นที่นะครับแต่ผมก็แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมรถของโรงพักไม่มีนะครับถ้าเกิดว่ามีการก็ต้องยกรถไปเก็บนี่แล้วโรงพักโพแก้วจะใช้รถยกที่ไหนครับพอได้สอบถามเลยนะครับถ้าเป็นการจ้างของเอกชนผมว่ามันก็น่าจะเป็นภาระพร้อมควรนะครับก็น่าจะแพงอยู่นะครับเนาะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ถนนเส้นกลางของวัดไร่ขิงเลยครับจึงมาแล้วเผาขับหลุดนะครับเผาขับหลุดเป็นรถฮอนด้าเพิ่งซื้อมาในราคา 70,000 นะครับ3กอไก่ชอช้าง2101กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้บรรยากาศของวัดไร่ขิงนะครับพอดีเราตะเวนข่าวมาเรื่อยๆก็เลยมาเจอแต่การให้บริการผมเข้าใจว่ามันก็ไม่น่าจะอันนี้นะครับถ้าบอกว่ารถของโรงพักไม่มีเนี่ยนะครับรถยกของโรงพักไม่มีเนี่ยผมไม่รู้ดิเดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมที่โรงพักโพแก้วนะครับว่าถ้าฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่บอกมันก็อันนี้ชาวบ้านนะครับว่าการให้บริการเกี่ยวกับปัญหาจราจรอย่างนี้นะครับแต่ดีหน่อยว่าวันนี้นะครับรถที่จะเข้ามาที่วัดไร่ขิงเนี่ยไม่เยอะครับไม่เยอะแต่เมื่อมันมีเหตุอย่างเงี้ยจะเรียกว่าฉุกเฉินไหมก็ฉุกเฉินนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันไปได้นะครับมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนได้แล้วครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นรถเก๋งที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับขับเคลื่อนล้อหน้ารถรุ่นนี้ก็หลายปีแล้วครับนะครับก็หลายปีแล้วแต่เพียงแต่ว่าโอเคละทำสีสวยนะครับทำสีสวยแต่ก็ขายในราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับ70,000นะครับแต่ความรู้สึกที่ผมถามกับเจ้าหน้าที่ผู้กองนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จราจรนะครับจะบอกว่าไม่มีรถยกของโรงพักเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้เนี่ยผมเองคิดเอาเองนะมันก็ทำแม่งอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาที่จะต้องใช้รถยกแล้วท่านจะทำยังไงสำหรับสถานีตำรวจโพแก้วนะบรรยากาศวัดไร่ขิงครับพอดีผมมีผู้โดยสารเข้ามาที่ในย่านนี้ก็เลยอ้าวก็เห็นผู้กองเขาไอ้นี่อยู่ก็เลยว่ามันมีปัญหาอะไรกันนะครับก็เลยสอบถามรถยกของโรงพักผมไม่รู้เดี๋ยวผมไม่เชื่อนะว่ารถยกของโรงพักไม่มีนะครับมันต้องมีดิถ้าเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเรียกออกมาใช้งานได้เนาะหรือว่าเป็นการถ้ามีก็เอาไว้ยกเฉพาะรถที่ทำผิดกฎหมายจราจรหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยนะผมไม่ได้กล่าวหาบรรยากาศนะครับบรรยากาศรถที่นั่นแหละครับรถเก๋งที่อยู่ข้างหลังผมฮอนด้านะครับรุ่นเก่าแล้วล่ะก็ประสบปัญหาก็คือน่าจะโดดลุกขึ้นระนาดนะครับแต่โดดยังไงมันก็ไม่ทำให้เขาหลุดอ่ะนะครับผมก็น่าจะคือผมคิดเอาเองนะว่าน่าจะเป็นการคือรถมันหลายปีแล้วก็น่าจะเป็นการเอามาทำสีใหม่เพื่อนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับสภ.โพแก้วบอกไม่มีรถยกเป็นของสถานีตำรวจนะถ้าจะบริการประชาชนเนี่ยมันต้องมีนะครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ